สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวิชัยบล็อกนะครับเวลาที่เราเลี้ยงบอนสีไปเรื่อยๆแล้วมีบอนสีเยอะขึ้นเนี่ยเราจะจำชื่อไม่ได้เราจะต้องมีป้ายบอนสีบอกวันนี้จะมาบอกเทคนิคการทำป้ายชื่อต้นบอนสีเรานะครับผมปกติเนี่ยผมจะซื้อป้ายชื่อแบบนี้มาจากในเว็บ Shopee หรือ Lazada นะครับหรือว่าร้านขายต้นไม้แถวบ้านเราชื่อว่าป้ายชื่อต้นไม้ครับแบบนี้มันจะมีตรงปลายมันจะออกแหลมๆนิดหน่อยแล้วก็เอาปากกาเขียนนะครับแล้วก็ใช้ปากกาเขียนซีดีแบบนี้ครับผมปากกาเขียนซีดีหรือว่าปากกาเขียนซองพลาสติกอ่ะเขียนปุ๊บมันจะแน่นเลยแบบนี้ปากกาเขียนพลาสติกหรือว่าปากกาเขียนซีดีเนี่ยเราหาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องเขียนทั่วไปนะครับหรือจะสั่งออนไลน์ก็ได้ช่วงนี้ก็จะเขียนคู่กันตลอดจนวันนึงรู้สึกว่ามันเริ่มเยอะขึ้นนะฮะอันนี้จะมีต้นทุนแพงหน่อยก็เลยเริ่มประยุกต์ดัดแปลงนะครับวันนี้เราจะมา DIY Do It Yourself นะครับผมทำป้ายชื่อต้นไม้จากขวดพลาสติกจากขวดพลาสติกนะครับวันนี้เราใช้ขวดนมพลาสติกที่เราทานหมดแล้วเนี่ยเราก็นำมาตัดเป็นป้ายชื่อกันนะครับเราสามารถใช้ขวดกระป๋องแป้งขวดแชมพูขวดอะไรก็ได้ที่ขาวๆนะฮะเอาแล้วก็เอาปากกาเนี่ยเขียนลงไปไปเดี๋ยวเราไปนั่งทำอันนี้กันป้ายชื่อต้นไม้กันครับเราจะใช้ขวดนมนะครับผมวันนี้ก็แกะนี่ออกครับผมแกะไอสติ๊กเกอร์ของขวดนมออกนะฮะจากนั้นก็ใช้กรรไกรฝาออกด้วยครับแล้วก็ใช้กรรไกรตัดเลยนะครับอย่าลืมล้างขวดพลาสติกที่เราจะใช้ก่อนนะครับล้างขวดพลาสติกทุกครั้งนะครับแล้วก็ทำการตัดเลยครับตัดเป็นแผ่นยาวๆเลยถ้ามีอันนี้ดำๆแล้วก็ไม่ต้องใช้นะครับตัดให้เป็นแผ่นเลยนะฮะแบบนี้จากนั้นเราก็ได้แผ่นนี้มานะฮะแล้วก็ตัดเป็นป้ายนะฮะแบบนี้เลยอาจจะไม่เท่ากันเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดนะครับจากนั้นเราก็ทำการตัดตรงปลายให้แหลมเพื่อจะได้ปักได้นี่นะฮะแต่งให้สวยๆให้เท่ากันนี่ไงแล้วก็ได้แล้วครับนี่ครับได้แล้วจากนั้นเราก็ใช้ปากกาเมจิกปากกาเขียนแผ่นซีดีนะครับเขียนชื่อบอนสีเราลงในแผ่นป้ายพลาสติกของเราเลยนะครับอันนี้คือแสงธรรมเราก็เขียนแสงธรรมครับผมจากนั้นก็นำไปปักที่กระถางนะครับหรือถ้าเราจะเจาะรูก็ได้นะครับเจาะรูก็ได้อันนี้แหลมๆเนี่ยเอาไว้ปักลงที่กระถางอันนี้เขาค่อนข้างทนนะครับผมถ้าเรามือปาดอย่างนี้เห็นไหมมันก็ไม่ออกนะครับมันค่อนข้างทนเหมือนกันถือว่าใช้ได้นะฮะถ้าโดนอะไรโดนอะไรมันก็ไม่ออกครับหลังจากเราทำป้ายเสร็จแล้วนะครับเราก็นำบอนสีต้นบอนสีที่เราอยู่ในกระถางเราที่ยังไม่มีป้ายชื่อนะครับที่เราซื้อมาตัวนี้บอนสีตัวนี้มีชื่อว่าแสงธรรมครับแสงธรรมนำทางส่องแสงทองส่องแสงอำไพนะเป็นบอลเก่าอีกบอลหนึ่งน่าเก็บนะครับชื่อว่าแสงธรรมนะน่าจะตรงตัวอยู่แล้วล่ะนะแสงธรรมปกติกระถางเราเนี่ยจะมีรูอยู่ทั้งหมด3รูด้วยกันถ้าเราสังเกตกระถางดำกระถางต้นไม้เนี่ยจะมีรูอยู่เพื่อให้เราคล้องแล้วก็ห้อยขึ้นไปตรงนี้นะฮะเราสามารถนำอันนี้เขาเรียกว่าป้ายชื่อแบบนี้ที่เราทำแบบนี้นะฮะป้ายชื่อแสงธรรมกับขวดนมเนี่ยมาคล้องเข้ากับกระถางนะครับมาคล้องร้อยเข้าไปตรงนี้ได้เลยนี่ปึ๊บนี่ร้อยเข้าไปเห็นไหมแล้วก็ดึงให้มันแน่นๆหน่อยแบบนี้นะครับนี่เราก็นำป้ายมาห้อยแบบนี้การห้อยอย่างเงี้ยก็ดีคือว่ามันจะไม่เสียบเข้าไปในดินนะฮะมันก็จะห้อยตรงเต็งตรงเต็งอย่างนี้เขียนว่าแสงธรรมครับหรือถ้ากระถางเล็กๆเนี่ยเราก็นำป้ายชื่อเราแบบนี้มาปักลงไปในดินนะฮะแบบนี้ถึงมันจมลงไปหายไปอย่างเงี้ยวันดีคืนดีเนี่ยเราอยากรู้ชื่ออะไรแล้วก็มางมดูแล้วก็จะเห็นว่าอ๋ออันนี้ชื่อว่าแสงธรรมนะดึงขึ้นมาก็ชื่อว่าแสงธรรมอย่างเงี้ยนะฮะได้แล้วก็ปังไปเลยก็ได้อย่างงี้กับอีกอันนึงเนี่ยเป็นแผ่นพลาสติกอันนี้ไอเดียอีกท่านนึงที่แนะนำมาไปซื้อแผ่นพลาสติกตามร้านเครื่องเขียนนะแล้วก็มาตัดให้มันเป็นอย่างงี้
แล้วก็เจาะรูตรงโค้งๆเนี่ยเอาไว้ร้อยเอาไว้ร้อยเข้ากับตัวกระถางนะครับที่กรอบกระถางเนี่ยจะมีรูอยู่3รูแล้วก็เอานี้ร้อยเข้าไปนะเพื่อที่จะยึดติดป้ายชื่อไว้นะครับอย่างเงี้ยผมอยากให้ทุกท่านให้ความสำคัญกับชื่อบอนสีมากๆนะครับเพราะว่ามันจะได้มันสำคัญนะพูดง่ายๆบางทีหัวสมองเราอ่ะจำได้ไม่หมดว่าบอนสีนี้ชื่ออะไรเราจำได้ไม่หมดจริงๆครับเราก็ต้องใช้วิธีนี้แหละในการปักชื่อนะครับแต่ผมอาจจะชอบแบบนี้แบบนี้เลยเป็นป้ายอย่างนี้เลยนะปักลงไปเลยผมจะชอบอย่างนี้เลยปักกึ๊บลงไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็หันมาทางเราผมรู้สึกมันเหมือนร้านขายต้นไม้ดีนะก็แล้วแต่คนชอบเลยจะชอบแบบไหนจะชอบห้อยแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเอาปักลงไปในจมหายไปเลยหรือจะปักโชว์อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้มีป้ายชื่อบอนสีนะฮะมันสำคัญจริงๆมันสำคัญมากๆเลยนะฮะผมอยากให้ทุกท่านให้ความสำคัญกับชื่อบอนสีผมเห็นเป็ดโพสต์ถามในกลุ่มกันอันนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรคือเราเลี้ยงบอนสีเราจะต้องรู้หล่ะว่าบอนสีเราชื่ออะไรความเป็นมายังไงมันเป็นเสน่ห์เล็กๆอย่างนึงผมว่านะนะฮะสมองเราจำมีข้อจำกัดอยู่บางทีเราจำไม่ได้หรอกครับแต่ว่าถ้าเราอยู่นานๆๆเราจำเห็นปุ๊บจำได้เนี่ยป้ายชื่อก็ไม่จำเป็นแต่ถ้าเราเพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยติดไว้เถอะผมว่าดีติดห้อยไว้ตามอย่างนี้ก็ได้ห้อยไว้ตามกระถางอย่างเงี้ยผมว่าก็เก๋ไก๋ดีอีกแบบนึงนะครับผมโอเคนะฮะวันนี้นำเสนอไอเดียในการทำป้ายชื่อต้นบอนสีครับแต่ก่อนจะไปเนี่ยขออวดบอนสีต้นนี้หน่อยนะฮะสัจธรรมครับผมสัจธรรมเป็นบอนสีที่สวยมากๆเลยคล้ายๆกับแสงธรรมสังเกตว่ามี3สีในต้นเดียวอ่ะใบที่เกิดใหม่เนี่ยจะเป็นสีชมพูเหลืองทองแดงเนี่ยเห็นไหมใบใหม่จะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยใบใหม่ฮะแล้วก็ใบที่แก่เนี่ยก็จะเป็นสีออกทองๆหน่อยเป็นบอนที่สวยมากนะใครที่เจอบอนสีสัจธรรมนะครับผมนี่ผมให้ดูเลยสวยมากๆสวยมากๆผมซื้อมาในราคา200บาทนะครับต้นเล็กๆแล้วก็ค่อยๆเลี้ยงเห็นไหมโอ้โหเป็นบอนสีที่ไม่น่าเชื่อว่ามันเหมือนสัจธรรมจริงๆนะคือพอเราเกิดมาแล้วก็สดแจ่มใสนะฮะแล้วก็ค่อยๆเป็นร่วงสีร่วงโรยต่างๆเนี่ยเนี่ยสัจธรรมนะฮะโอ้สวยมากสวยมากส่วนแสงธรรมเนี่ยเพิ่งได้มาครับผมแสงธรรมเพิ่งได้มาเดี๋ยวยังไม่รู้ว่าบุคลิกเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยเลี้ยงไปนะฮะเลี้ยงในแดดนี่แหละสแลนคุมแดด 70% นะครับเดี๋ยวค่อยดูว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคนะครับผมอยู่บ้านปลูกบอนสีนะฮะจะได้ปลอดภัยห่างไกลโควิดช่วงนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่อง B ชัยบล็อกนะครับวันนี้ลาทุกท่านแล้วสวัสดีครับ